วัสดีครับมาจ้ามื้อนี้มากินข้าวนำกันตำบักหุ่งคือเก่าแหละพี่น้องบ่เลียวคาบดอกคันบ่มีตำบักหุ่งพาพี่น้องมาข้าวแลงมื้อนี้เฮาก็เป็นตำบักหุ่งแบบประยุกต์ตำบักหุ่งแบบโบราณเนาะตำบักหุ่งประยุกต์แต่แบบบ้านๆพูดพอเฮาจะกินกับแซลมอนมีแซลมอนนี่พริกหยวกพริกหยวกผักขะเพื่อนเก่าแล้วพี่น้องแล้วก็เนื้อแดดเดียวสองคนเบื้องกันเนี่ยทีมงานครับไปเฮ็ดหน้าที่ยังบำบ่อยู่ได้ปลาปลาเด็ดเดียวปลาส้มปลาปลาจีนเนาะปลาแดดผสมแดดเดียวแซ่บข้าวเหนียวพี่เนาะมาเด้อพี่น้องผู้ใดมาท่านได้กินข้าวแล้งก็ได้กินข้าวย้ำแล้งไงจากผมก่อนสองวันนี้หนึ่งจะเกือบสองคนเป็นเวลาข้าวแล้งนั่นแต่เจ้ามอนทอดพี่เป็นสมบัติยุ่งสิเหรอพี่น้องกากหมูเห็นไหมมีกากหมูน้ำเยอะโอเคกากหมูเสียงดังก็แก๊กก็แก๊กแน่นได้พี่น้องเสียงเพื่อนบ้านห้องก็ได้มันเป็นเวลาของเขาเวลาของเขาขอกันดีให้หมดมาน้ำมูกปลาใช่หมดเลยพี่น้องเ
เครื่องปลาซลมอนเครื่องปลาเห็ดเห็ดเติบน้ำเห็ดกินกับอีหยังกับบ่ได้ว่าแต่หมูหงหนอพี่น้องตั้งแต่ดึกๆก็ได้ลุกขึ้นมาทำลุกขึ้นมาทำเนี่ยมันบ่อิ่มมันดูท้องมีกันยาวอื่นกินอาหารไทยอาหารอย่างพวกเป็นนี่เพื่อนเนี่ยสมปลาอืมนี่สมปลาทอดนั่นเลยพี่น้องอืมอันนี้ปลาสมทอดอันนี้สมปลาทอดปลาไก อันนี้กับนังเซมอนนี่พี่น้องทอดกรอบเป็นแหล่ออกแล้วนี่แหละพี่น้องพี่โจ้นะครับยังไงกันเมื่อจากนี่แบบกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามให้น้ำเนี่ยทางช่องของเจพอนแชนเนลแล้วก็พร้อมได้ส่งมาทาง Facebook เนาะเมื่อนี้ก็ขอลาไว้เพียงสำนีด้วยจ้าลาสวัสดีค่ะ